ยังทันไหมแห่สองเลขปอร์เช่หรูคริสพีรวัตรชนตีลังการอดปาฏิหาริย์ไม่เจ็บเลยเซียนหวยรุมสองทะเบียนรถยังทันไหมแห่สองเลขปอร์เช่หรูคริสพีรวัตรชนตีลังกาล้อชี้ฟ้ารอดปาฏิหาริย์จากกรณีแฟนคลับช็อกอุบัติเหตุนักแสดงหนุ่มคริสพีรวัตรรถคว่ำบริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์เมื่อช่วงบ่ายวันที่30พฤศจิกายน2564สภาพรถเสียหลักตีลังกาหงายท้องล้อชี้ฟ้าโดยเจ้าหน้าที่ได้พาตัวหนุ่มคริสออกจากรถได้อย่างปลอดภัยรอดแบบปาฏิหาริย์ไม่บาดเจ็บโดยคริสพีรวัตรโพสต์ลงโซเชียลล่าสุดพร้อมคู่กรณีรถชนว่าก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษคุณลุงธีรเดชคู่กรณีผมชนเขาที่ทำให้เสียเวลาวุ่นวายเพราะอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากตัวผมตกใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ดีเท่าที่ควรผมขอโทษจริงๆครับและคุณลุงน่ารักมากกบไม่โกรธคุยด้วยแบบดีมากๆผมซาบซึ้งใจคุณลุงมากๆครับผมจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุดครับขอบคุณพี่ๆพลเมืองดีทุกๆท่านที่รีบเข้ามาช่วยผมทันทีและขอโทษทุกๆท่านที่ขับขี่ไปมาแถวนั้นได้รับความเดือดร้อนเสียเวลารถติดอีกครับเหตุการณ์ครั้งนี้จะทำให้ผมระมัดระวังการขับรถบนท้องถนนมากขึ้นกว่าเดิมมากๆครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆคนที่เป็นห่วงนะครับผมกับคุณลุงธีรเดชปลอดภัยดีตัวผมไม่มีอาการเจ็บเลยครับขอบคุณและขอโทษอีกครั้งครับขณะที่วันนี้หวยออกเซียนหวยนักเสี่ยงโชคต่างสองเลขทะเบียนรถหรูของหนุ่มคริสพีรวัตรเป็นรถปอร์เช่มาคันทะเบียน 7,979 หลังเกิดอุบัติเหตุชนเสียหลักจนตีลังกาหงายท้องรถเสียหายขณะที่นักแสดงหนุ่มไม่มีอาการเจ็บเลยคริส TPS ขอบคุณภาพแฟนคลับ#ไม่ต้องใส่ซองนิกกี้พร้อมแต่งก้อยเผยใช้ชีวิตด้วยกันที่อเมริกา3อาทิตย์หมดเงิน7หลักนิกกี้ก้อยใช้ชีวิตด้วยกัน3อาทิตย์ที่อเมริกาช็อปไม่ถึง7หลักเพราะของแพงแต่หมดเงินไปทั้งหมด7หลักรับอยากแต่งแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เชิญทุกคนเข้างานฟรีไม่ต้องใส่ซองนิกกี้ใจสั่นหวั่นขึ้นเทรนด์ทวีตเบาเรื่องจอแจ๊ผู้หญิงลงแล้วอวยแฟนใส่ชุดวันพีซน่ารักควงแขนไปทำคอนเทนต์ที่อเมริกานานถึง3อาทิตย์ได้ใช้ชีวิตเรียนรู้กันเต็มๆสำหรับก้อยอรัชพรโพคิมพากรและนิกกี้ณฉัตรจันทพันธ์ซึ่งทั้งคู่เผยว่าอยากได้คอนเทนต์ต้องลงทุนหมดเงินไปทั้งหมด7หลักแต่ตอนนี้ได้ทุนคืนแล้วจากยอดวิวทาง YouTube นิกกี้ทวีภาคสนุกครับไปอเมริกามา3อาทิตย์ก้อยสนุกค่ะมีทะเลาะกันบ้างก็เหมือนได้ใช้ชีวิตกันจริงๆนิกกี้จะทะเลาะกันทุกครั้งเวลาขับรถทะเลาะกันครั้งแรกคือรถติดแล้วก้อยปวดท้องฉี่เข่าหาห้องน้ำไม่ได้ก็เลยทะเลาะกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันทำให้รู้จักกันมากขึ้นก้อยดีครับมันทำให้รู้จักกันมากขึ้นตอนทะเลาะกันก็คือเหมือนต้องเคลียร์กันให้จบแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้นิกกี้ผมกับก้อยไม่ได้ทะเลาะกันนานมากแล้ว 5-6 เดือนแล้วที่ไม่ได้ทะเลาะกันบินไปทะเลาะกันไกลมากเลยทุกครั้งที่ทะเลาะกันก็คือนั่งรถทุกทีเลยอยู่เมืองไทยไม่ทะเลาะกันเลยทะเลาะกัน 3-4 รอบก้อยนางกดดันขับรถที่นั่นมันเครียดเขาบีบแตรกันเก่งมากแล้วนางเป็นคนไม่ชอบอะไรเครียดเลยนางก็จะกดดันแล้วอยู่ดีๆนางก็แอบรู้สึกปวดหัวขึ้นมาเราก็ได้แต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกงงแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันอยากได้คอนเทนต์ดีๆต้องลงทุนนิกกี้มันมีหลายอย่างไงค่าเครื่องบินค่าเช่ารถเราต้องถ่ายยูทิวด้วยบางอย่างมันไม่จำเป็นแต่เราต้องไปถ่ายยูทิวใบมันก็ต้องใช้เงินก้อยเราอยากได้คอนเทนต์ที่ดีก็ต้องลงทุนหน่อยนิกกี้
คือคลิปนี้ผมไม่ได้เป็นป่าก้อยคือดีมากนะเขาชอบแอบโอนเงินมาให้ผมเขาไม่เคยเอาเปรียบผมเลยมันจะมียอดเงินเข้ามาในบัญชีผมแบบไม่รู้ว่าใครโอนเข้ามาก็คือเขานี่แหละโอนมาให้ก้อยคือพื้นฐานเขาเป็นคนเปย์อยากจะเลี้ยงทั้งหมดแต่เรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นอะไรที่มันเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่มันก็ควรจะหารกันแต่ถ้าไปบอกเขาเขาจะไม่เอาก็เลยต้องแอบให้นิกกี้เราไม่ได้คุยเรื่องค่าใช้จ่ายกันเลยด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเราต้องออกอยู่แล้วแต่เขาก็จะไปสืบเองว่ากี่บาทแล้วเขาก็จะแอปโอนอย่างค่าที่พักคืนละ50,000มันไม่ได้มีแค่เราสองคนไงมันมีนัตตี้ดรีมด้วยก็หุ้นกันหลายคนช็อปไม่ถึง7 หลักเพราะของแพงแต่หมดเงินไปทั้งหมด7 หลักนิกกี้ช็อปน้อยเพราะที่อเมริกาของแพงค่าเงินแพงไหนจะมีแวตเพิ่มอีก 7% ก็เลยช็อปน้อยไม่ถึง7 หลักแต่หมดเงินไป7 หลักเพราะมันมีค่าโรงแรมค่าเครื่องบินแต่ทุกอย่างเราเอามาเป็นงานหมดไงเรานั่ง business class แต่เราก็ถ่ายคลิปลง YouTube เราก็ได้คืนจากยอดวิวมานิดหน่อยช้อปปิ้งผมก็ซื้อเสื้อซื้อรองเท้าให้ก้อยฝ่ายชายไม่ชอบสวีทแต่ฝ่ายหญิงชอบมากนิกกี้ผมไม่ค่อยชอบสวีทก้อยฉันชอบกอดนิกกี้เขาขี้เขินมากถ้าสมมุติว่าถ่ายรูปแล้วไปจับมือเขาสะบัดมือออกเลยเพราะเขารู้สึกว่ามันเลี่ยนเขาไม่ชอบอะไรเลี่ยนเลี่ยนเขาชอบทางตลกเฮฮาซึ่งมันเป็นทางของเขาก้อยก็ตามจอแจ๊ไปก้อยว่าเขาแค่ไม่ชอบเวลาที่ออกกล้องหรือเจอคนเยอะๆแต่ถ้าอยู่2 คนก็ปกติไม่ยุ่งงานหากต้องจอแจ้ผู้หญิงนิกกี้ลั่นเบาลงแล้วใจสั่นหากต้องขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ก้อยปล่อยมากเพราะรู้สึกว่ามันเป็นงานของเขาเราก็เลยเลือกไม่ดูดีกว่าเพราะถ้าดูแล้วมันก็เหมือนเป็นพอยต์ถ้าเรื่องงานเราปล่อยแต่ถ้ามีอะไรมาเข้าหูเข้าตามันก็ต้องมีบ้างช่วงแรกๆยอมรับว่ามาดูก็หนักเหมือนกันนะหลังๆก็ปล่อยเรารู้สึกว่ามันคือทางของเขาคนดูชอบที่เขาเป็นตัวเขาที่ธรรมชาติแบบนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขานิกกี้นี่ก็เบาลงเยอะแล้วครับเบาลงเยอะเมื่อก่อนหนักกว่านี้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็เกรงใจขาวแล้วโซเชียลเขาก็แรงขึ้นเยอะผมจะไปดมรักแร้เหมือนเดิมไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เวลาขึ้นคลายทวิตเตอร์ใจสั่นทุกครั้งเลยเอ้าผมงานกูไม่มาแต่กูขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อีกแล้วก็เลยเราลงเยอะครับก้อยรู้สึกว่าเขาโตมากแล้วเขาผ่านชีวิตมาไม่น้อยเขาอยู่ในวงการมานานมากเลยรู้สึกว่าเขาคิดได้แต่ถ้าคิดไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะซัดกันเองแต่เท่าที่อยู่จนถึงตอนนี้ก้อยว่าเขาคิดได้ก้อยใส่ชุดว่ายน้ำนิกกี้ถ่ายให้เองชอบให้ใส่วันพีซน่ารักรักนิกกี้เราก็จะรู้ว่าก้อยใส่บิกินี่แบบไหนน่ารักเราจะดูแล้วโอเคชุดนี้ดูน่ารักแล้วผมก็เป็นคนถ่ายรูปให้เองก้อยสแกนนิกกี้ถามว่าห่วงไหมคือเขาใส่แล้วสวยไงเลยไม่ได้ห่วงแต่ถ้าทูพีซอาจจะโป๊ไปนิดนึงผมรู้สึกว่าเขาเหมาะกับวันพีซถ้าเป็นวันพีซมันจะดูใสๆน่ารักๆผมเป็นคนถ่ายเองแล้วนางจะเอามือถือผมส่งไปเข้ามือถือตัวเองตัวผมบริสุทธิ์ใจผมสามารถเอามือถือให้ก้อยเอาไปได้เลยเป็นวันก็คนมันไม่มีอะไรไงแต่ผมมี3 เครื่องนะหัวเราะผมไม่มีอะไรถามก้อยได้เลยบริสุทธิ์ใจก้อยมือถือมี3 เครื่องแต่ให้ก้อยเครื่องเดียวอยากแต่งงานแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เข้างานฟรีไม่ต้องใส่ซองนิกกี้อยากแต่งนะแต่ให้น้องทำงานก่อนยังไม่ใช่ตอนนี้ถ้าแต่งแล้วเชิญทุกคนเข้างานฟรีไม่ต้องใส่ซองแม่ก้อยเขาดูจริงแต่คิดว่าเขาน่าจะชอบผมเดี๋ยวสวีทวันแต่งงานทีเดียวก้อยไม่รีบค่อยๆดูไป